สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะนอกจากการถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนแล้วการประชุมวิชาการชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ยังเป็นโอกาสให้เครือข่ายนักวิชาการและตัวแทนชุมชนทั่วประเทศแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันอีกด้วยติดตามเรื่องนี้ได้จากนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะหลังมีการถอดบทเรียนในพื้นที่100ตำบลใน5จังหวัดภาคอีสานไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตัวแทนภาคอีสานก็ได้นำเอาบทเรียนการพัฒนาชุมชนมาเสนอในเวทีระดับชาติที่งานประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ที่มีเครือข่ายจำนวน500ตำบลทั่วประเทศเข้าร่วมมันก็ได้อยู่2ส่วนเนาะที่1ก็คือเรื่องของความรู้นะครับความรู้นี่ก็คือเราได้บทเรียนดีๆจากพื้นที่นะครับที่พื้นที่เขาทำงานซึ่งมันก็จะมีหลายประเด็นที่พื้นที่เขาเคลื่อนเช่นเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผู้สูงอายุอันนี้เราได้บทเรียนนอกจากจะเป็นเวทีในการนำเสนอความรู้ของแต่ละภาคแล้วยังมีกิจกรรมย่อยอีกหลากหลายทั้งการจัดนิทรรศการการเสวนาและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้เครื่องมือนโยบายสาธารณะเพื่อออกแบบต่อยอดการทำงานโดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญคือการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองคือได้เรียนรู้ว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยการที่จะทำให้ชุมชนของตัวเองเป็นสุขได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละภาคนะคะเรามาจากภาคกลางเราก็ได้เปรียบเทียบว่าบางครั้งเนี่ยเราว่าภาคกลางของเราเนี่ยมันมีความยากลำบากที่จะทำให้ชุมชนของเราเป็นสุขแต่ยังมีภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าแม้แต่ภาคใต้เนี่ยเขามีความยากลำบากแล้วก็มีการต่อสู้ที่จะทำให้เกิดชุมชนเป็นสุขโดยการฐานให้เกิดนโยบายสาธารณะต่างๆเวลาเราทำงานน่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราลำบากแต่พอเรามาได้ฟังน่ะเขาก็เหนื่อยเนาะที่อื่นคนอื่นเขาก็เหนื่อยเพื่อให้ในชุมชนเขาในพื้นที่เขาอ่ะมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่พลังเล็กๆนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็สำคัญเพราะว่าเล็กๆเหมือนกับก้อนกรวดก้อนทรายแต่พอรวมกันมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ความมุ่งหวังที่เราตั้งไว้สำเร็จได้นะคะถ้าสิ่งก้อนเล็กๆว่าความสามารถเล็กๆของบุคคลธรรมดาเนี่ยมาร่วมกันนะคะการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากเป้าหมายเพื่อการออกแบบนโยบายสาธารณะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละพื้นที่แล้วและยังเป็นการสร้างเครือข่ายนำไปสู่การทำงานร่วมกันในมิติอื่นๆต่อไปในอนาคตนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงานไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่เท่านั้นค่ะแต่การพบเจอกันของเครือข่ายคนทำงานชุมชนยังช่วยเปิดมุมมองเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันได้อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้ค่ะเพียงแบ่งปันเรื่องราวหรือมุมมองใกล้ตัวเข้ามาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ